นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและดร.ไกรยศภัทรวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารวมพิธีแสดงเจตนารมณ์โครงการลมหายใจเพื่อน้องเพื่อคืนโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี2565ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องนายอรรถพลกล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้รายได้ของหลายครัวเรือนลดลงและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาปตท.จึงจัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อน้องขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษารวมกว่า150ล้านบาทผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศให้แก่เด็กและเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 จำนวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้างโอกาสในกิจกรรม PTT Virtual Run เพื่อแปลงกิจกรรมการเดินหรือวิ่งให้เป็นทุนการศึกษาโดยกิจกรรมจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ซึ่งการเดินหรือวิ่งสะสมระยะทางทุก1กิโลเมตรมีมูลค่าเท่ากับ250บาทโดย10กิโลเมตรจะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาทสามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้1คน